บอสมินเองก็เริ่มปรับตัวได้นะครับพร้อมทั้งมีการโต้ข่าวบอสกันที่บอกว่าพบแพทย์กลางดึกกินไข่พะโล้ไม่ได้ทั้งหมดเนี่ยเป็นเฟซนิวนะฮะอะดูเรื่องนี้กันก่อนที่วันนี้เป็นวันแรกครับที่ทันสถานหญิงกลางเปิดให้เยี่ยมผู้ต้องหาคดีดีอคอนครับนะครับบรรยากาศบริรรเวณหน้าทันทนสถานหญิงกลางเมื่อเวลา9ก้นาฬิกามีคนเห็นคุณแม่แล้วก็แฟนหนุ่มของบอสมินคุณพิชยานะครับมารอเยี่ยมในรอบเวลา10นาฬิกาจากนั้น ทางทีมข่าวก็โทรศัพท์ติดต่อสอบถามไปยังคุณชูชาติกันภยัยทนายความของคุณมินบอสมินเนี่ยนะฮะแต่ว่าทนายความไม่รับสายครับส่วนฝากของทันทัศนสถานหญิงกลางว่ายังไงรักษาราชการกาแทนผู้มีการทันทัศนสถานหญิงกลางในฐานะรองโฆษกกรมราชทัณฑ์ท่านเป็นผู้มนการกองทันท,นทนวิทยาด้วยนะครับคุณกนกวันบอกแบบนี้ฮะหลังจากมีการกักโรคครบ5วันแล้วจะต้องมีการนําตัวผู้ต้องหาทั้งหมดย้าย ไปอยู่ที่แดนระหว่างพิจารณาคดีครับส่วนเรื่องสุขภาพของผู้ต้องขังหญิงในคดีนี้ไม่มีอะไรน่าห่วงมีเพียงบางคนที่ต้องเจอแพทย์ด้วยอาการเล็กๆน้อยๆอ,อ,อย่างเช่นตาแห้งมีไข้ส่วนบอสมินเองก็ไม่ได้มีการร้องขออะไรเป็นพิเศษแล้วก็สามารถปรับตัวได้ดีขึ้นแต่ไม่ถึงกับปกติทั้งหมดฮนะ หลังจากการกักโรคครบ5วันนะคะเราก็จะเอาน้องๆทั้งหมดเนี่ยไปอยู่ที่แดนระหว่างพิจารณาคดีเพราะว่าทุกคนยังเป็นผู้ต้องขังระหว่างพิจารณาคดีแยกไว้ส่วนสุขภาพใจเนี่ยคิดว่าไม่มีอะไรที่น่าเฝ้าระวังยังเหมือนเหมือนเดิมแต่ยังคงต้องใช้เวลาในการปรับตัวอีกสักพักหนึ่งนะคะสุขภาพกายก็ยังมีออกมาพบแพทย์ด้วยการเจ็บป่วยทั่วไปค่ะเช่นตาแห้งขอน้ำตาเทียมค่ะมีไขเ้เล็กๆน้อยๆค่ะ ไม่มีการร้องขออะไรเป็นพิเศษคะ่ะส่วนเรื่องความเครียดคิดว่าปรับตัวได้ดีขึ้นคะ่ะแต่ยังไม่ถึงขนาดปกติมากนะคะเพราะว่าการเข้ามาอยู่เรืนจําก็ต้องใช้เวลาพอสมควรค่ะอือคือประเด็นนี้เองเนี่ยคนอยากรู้ด้วยคนนุณนสิริค<อ>่ะท่านที่เข้ามาเป็นผู้ต้องขัง ในภาพจําของหลายๆคนต้องมีการตัดผมตัดผมไม่เรื่องการเข้าเยี่ยมยังไงวันนี้ทางฝั่งของราทชทรรมชี้แจงเรื่องนี้ในหลายเรื่องนะฮะเอาเรื่องของทนายความกันก่อนที่สามารถเข้าเยี่ยมได้ทุกวันไม่จํากัดเวลานะทนายความนะแต่ว่าทางญาติอันนี้เขาจะมีการจํากัดทางญาติเนี่ยสามารถเข้าเยี่ยมได้วันละ1ครั้งครั้งละ15-20นาทีหรือว่าจองผ่านออนไลน์ทางวิดีโอคอนเฟรนซ์ได้เดือนละ1ครั้งอันนี้คือในแง่ของการเยี่ยม เขาเข้าใจได้เพราะว่าทนายความเนี่ยมันยังอยู่ในช่วงของการต่อส th ู้คดีนะการที่ทนายความมาเยี่ยมเนี่ยมันก็อาจจะต้องแลกเปลี่ยนข้อมูลกันนะหรือว่าจะไปหาหลักฐานอะไรมาสู้กันในเรื่องราวทั้งหลายเนี่ยก็จาเป็นอยู่ตอนนี้นะคะส่วนการดูแลในระหว่างการพิจารณาคดีในส่วนของการดูแลผู้ต้องหาจะต่างจากการดูแลผู้ต้องขังเด็ดขาดยังไงบ้างเรื่องนี้ทางรองโฆษกบอกว่าแยกกันอยู่นะอันนี้แยกกันอยู่นะ ผู้ต้องหาระหว่างพิจารณาคดีกับผู้ต้องขังเด็ดขาดเขาจะไม่ปะปนกันนะครับผู้ต้องขังระหว่างพิจารณาคดีผู้หญิงสามารถไว้ผมยาวได้เพียงแต่ให้มัดรวบให้เรียบร้อยอันนี้กรณีของคุณผู้หญิงส่วนผู้ต้องขังชายเนื่องจากมีบอสพอที่เข้ามาทีหลังทําให้มีต้องกักโรคเพิ่มอีกหนึ่งวันตามกําหนดแล้วก็จะสามารถเยี่ยมได้ในวันพรุ่งนี้แต่พรุ่งนี้เนี่ยเป็นวันหยุดราชการด้วยไง ก็เลยยังเยี่ยมไม่ได้นะครับแล้วจะเริ่มเข้าเยี่ยมได้วันแรกก็เท่ากับว่า24ตุลาคมไปเลยนะครับขณะที่ผู้ชฌานด้านทันทธวิทยารักษาราชการแทนผู้ชกาเรเตือนจำพิเศษกรุงเทพคุณปราโมททองศรีปฏิเสธข่าวที่ว่าบอสกันหรือว่าคุณกันกันตถาวรมีอาการน่าห่วงจนต้องขอพบแพทย์กลางดึกข่าวนี้มันสะพัดเหลือเกินเนี่ยนะฮะทาง รักษาก,ษการแทนผู้ชาาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพบอกว่าไม่เป็นความจริงนะออกมายืนยันคุณกันสุขภาพร่างกายเนี่ยไม่น่าเป็นห่วงอยู่ในระหว่างการปรับตัวและไม่มีการพบแพทย์กลางดึกอย่างที่มีกระแสข่าวครับส่วนกระแสข่าวก่อนหน้านี้ที่ว่าคุณกันเองเนี่ยนะฮะไม่สามารถกินอาหารในเรือนจําได้โดยกินไข่พะโล้ได้เพียงคําเดียวแล้วคายออกมานั้นท่านบอกก็ไม่เป็นความจริงนะอ,ม,อ,อมันเป็นข้อมูลที่มันออกมายังไง ก็ไม่รู้แต่ที่แน่ๆไม่เป็นความจริงเรื่องนี้ฮะปฏิเสธข่าวนี้ออกมาเนี่ยนะฮะ